มาถึงเรื่องของปัญหาสังคมอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันในเรื่องของปัญหาเด็กที่นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับซึ่งเป็นเสียงสะท้อนจากบรรดาครูผู้สอนและก็ความคาดหวังจากผู้ปกครองทั้งหลายที่ต้องการให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดที่สุดทำให้หน่วยงานหลักครับอย่างกระทรวงศึกษาธิการมีการวางนโยบายเพื่อแก้ปัญหานี้ซึ่งปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขจากทุกภาคส่วนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ติดตามจากรายงานจากคุณเฉลิมสิริหนูดีครับ 3ช่องโบดางชี้การสำรวจเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีกระบวนการสแกนกระบวนการลงไปแก้ปัญหาทุกปีแต่ว่าถ้าเราทำจริงจังเนี่ย2เดือนอาจจะเป็นตัวเลขที่พูดแล้วเหมือนเป็นตัวเลขลอยๆผมเอาเป็นว่า1ภาคเรียนก็แล้วกัน1ภาคเรียนเนี่ยจะแก้ปัญหาได้เป็นเวลากว่า1ทศวรรษแล้วที่ปัญหาเด็กไทยระดับชั้นประถมศึกษาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ยังคงเรื้อรังและส่งผลกระทบต่อภาพรวมการศึกษาของประเทศอย่างกระทรวงศึกษาธิการจะพยายามวางนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหารวมทั้งการปฏิรูปการศึกษาจากภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดผลสำรวจการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทั่วประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.พบว่ามีนักเรียนประมาณ 26,000 คนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 600,000 คนคิดเป็นร้อยละ 4.3 โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มชาติพันธุ์เด็กต่างด้าวที่ติดตามพ่อแม่เข้ามาทำงานซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ในการสื่อสารทำให้เมื่อเข้ามาสู่ระบบการศึกษาเด็กจึงประสบปัญหาในการเรียนและเมื่อเด็กอ่านเขียนไม่ได้ก็จะเป็นผลให้ไม่สามารถเรียนรู้ในวิชาอื่นๆได้ผลสำรวจยังสะท้อนให้เห็นปัจจัยสำคัญทั้งตัวเด็กนักเรียนที่ขาดความสนใจเรียนครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาขาดหลักการและกลวิธีการสอนมุ่งพัฒนาผลงานตนเองมากกว่าที่จะพัฒนาเด็กมีลักษณะยัดเยียดความรู้ปีกย่อยที่ไม่มีความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กรวมทั้งผู้ปกครองขาดการใช้เวลาที่บ้านในการพัฒนาและส่งเสริมการอ่านหรือการเขียนของบุตรหลานกระทรวงศึกษาธิการได้วางนโยบายปี2558ปีแห่งการปลดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ดำเนินมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ในนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งเป้าให้ปัญหานี้เป็นศูนย์ภายใน1ภาคเรียนเราจะสำรวจเด็กก่อนว่ามีเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่จำนวนกี่คนแล้วก็อยู่ตรงไหนบ้างเพื่อเวลาแก้ปัญหาจะได้แก้ถูกจุดถ้าเราจะอบรมครูก็อบรมครูที่จะต้องไปสอนเด็กเหล่านี้โดยตรงพอสำรวจได้แล้วอันที่2เราก็เอานวัตกรรมต่างที่สอดคล้องกับความต้องการเขาใส่ลงไปนะครับแล้วประเด็นที่3ก็คือสพท.เองก็จะมีเขาเรียกว่าแบบฝึกหัดหรือคู่มือการดำเนินงานลักษณะนี้มีเทปมีซีดีส่งลงไปครูวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีได้พยายามแก้ปัญหานี้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยการคัดกรองเด็กที่มีทักษะการอ่านและการเขียนในระดับต่ำกว่ามาตรฐานเพื่อปรับวิธีการสอนและจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมในช่วงเวลาพักเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้พัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนให้ดียิ่งขึ้นซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเด็กๆสามารถอ่านและเขียนได้คล่องขึ้นในชั้นป.3ก็คือเราก็จะสอนด้วยวิธีการปกติไปก่อนนะคะก็คือสอนพวกเนื้อหาของป.3ไปแล้วพอตอนกลางวันหลังกินข้าวเงี้ยเราก็จะนัดเด็กอ่อนเนี่ยมามีกิจกรรมร่วมกันอาจจะว่าให้เขาแบบรีแลกซ์ง่ายๆเช่นการเล่นเกมดูYouTube บางทีเราเปิด YouTube ให้เด็กดูเป็นพวกการผสมคำเขาจะได้แบบรู้สึกว่าผ่อนคลายไม่ต้องมาซีเรียสมากนะคะก็คือจะแบบเปิด YouTube ให้บ้างแล้วก็บางทีตอนเย็นถ้าคุณครูมีเวลาก็จะเรียกเด็กมาลองอ่านให้ฟังเนี่ยค่ะก็คือจะทำอย่างเงี้ยทุกวันแม้ว่าผลสำรวจจะมีจำนวนตัวเลขของเด็กที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ในอัตราที่ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.7 แต่ความคาดหวังของทุกภาคส่วนยังคงต้องการให้ปัญหานี้เป็นศูนย์การตรวจสอบการอ่านและเขียนของนักเรียนทั้งหมดและการวิเคราะห์จุดบกพร่องของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะวางแผนพัฒนาเด็กได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งโครงสร้างหลักสูตรที่ควรเน้นเรื่องการอ่านและการเขียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นนั้นถือเป็นหน้าที่หลักที่กระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนทุกแห่งและบุคลากรทางการศึกษาจะร่วมกันดำเนินตามนโยบายเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ได้คุณภาพอย่างยั่งยืนวราพรอัมพรัตน์ถ่ายภาพเฉลิมสิริหนูดีรายงาน